เราอยู่ที่ดุสิตธานีหัวหินนะคะโรงแรมนี้ก็อยู่กับเรามาแล้วปีนี้ครบ30ปีพอดีตอนนี้เนี่ยการเดินทางและการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปตามนัยยะหลายๆอย่างเรื่องแรกเลยก็คือว่าโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยจะต้องหาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเราก็เลยอยากจะทำให้โรงแรมดุสิตธานีหัวหินเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งที่ทำให้คนมาพักแล้วเนี่ยได้มีประสบการณ์ท้องถิ่นได้มีประสบการณ์ของชุมชนแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลเนสด้วยตอนที่เราเริ่มโรงแรมนี้เมื่อ30ปีที่แล้วอะค่ะเราก็เป็นดุสิตโปโลคลับที่หลายๆคนอาจจะยังจำตรงนั้นได้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโปโลนะคะพอเวลาผ่านไปกิจกรรมก็ไม่ได้มีอีกนะคะก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆในการทำรีโนเวชั่นเนื่องจากว่าโรงแรมเราก็มีอายุค่อนข้างมากของที่มีอายุเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะคือเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะแตกต่างกับโรงแรมใหม่ๆทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเสริมพวกฟาซิลิตี้ต่างๆให้ความสะดวกสบายให้ดีที่สุดเราก็เลยคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราสามารถที่จะรีโนเวทโรงแรมคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเรายังคงความเป็นคอลเนียลของตัวดุสิตธานีหัวหินที่ยังมีความเป็นโปโลคลับอยู่เพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เหล่านั้นยังคงต้องมีอยู่ความเป็นตำนานของพื้นที่ที่นี่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นในห้องเนี่ยเราจะจัดให้เป็นลักษณะที่ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการที่เข้ามาพักแล้วก็แต่ว่าก็จะมีรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนก็คือเกี่ยวข้องกับหัวหินนะคะแล้วก็สีโทนก็จะใช้สีที่สบายตานะคะจะเป็นสีออกเอิร์ธโทนผสมสีเขียวผสมสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวดุสิตธานีที่หัวหินเวลาที่เราพูดเรื่อง wellness เนี่ยค่ะมันมีตั้งแต่อาหารมีตั้งแต่กิจกรรมมีตั้งแต่ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะเข้ามาผสมผสานเป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบอย่างถ้าคนที่มาพักที่นี่แน่นอนในเรื่องอาหารแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นออร์แกนิกอาหารสุขภาพแล้วก็แต่ว่ามีรสชาติดีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ว่าจะมีโยคะโยคะนี่เราก็พยายามจะจัดไม่ใช่เฉพาะในห้องเราก็ไปจัดโยคะที่ริมทะเลมีทั้งเช้าอาจจะมีไทชินะคะตอนเย็นก็เป็นโยคะกลางคืนถ้าคืนเดือนหงายเราก็จะมีการนั่งสมาธิกลางแสงจันทร์ร่วมกันนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมเหล่านี้คือทุกจุดที่มีอยู่ในโรงแรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้แขกได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตแล้วก็มาดูแลตัวเองในมุ่งในเรื่องของเวลด้วยเช่นกันนะคะตึกของโรงแรมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังฤดูร้อนนะครับในการสร้างนะครับเพื่อให้ดูโปร่งโล่งสบายนะฮะจะดูได้จากตัวหลังคาของโรงแรมซึ่งใช้สไตล์ของปัญญาให้มีความรู้สึกว่าให้มันเหมือนบ้านความฟิลให้เหมือนบ้านแล้วก็ที่ตอบโจทย์จริงๆในห้องเนี่ยให้มันมีเซนส์ของเดสติเนชันด้วยนะครับอย่างที่ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราใช้จะสะท้อนในตัวหัวหินจามทั้งนั้นเลยซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีครับอย่างห้องพักที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าคลับสวีทมีวิวเรียกว่าต้องเป็นเรียกว่าพาโนรามิกวิวของทะเลเลยนะครับแล้วทุกคลับสวีทของเราเนี่ยก็จะมีคอนเนคติ้งนะฮะกับห้องธรรมดาซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์เวลาเดินทางมาในแบบครอบครัวนะครับเพราะจะมันจะกลายเป็น2ห้องนอนแล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิฟวิ่งรูมได้นะครับเราเริ่มที่จะเห็น younger generation หรือ younger travelers เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาเราเริ่มจะเห็น younger couple นะครับที่จะเข้ามาเพราะเนื่องจากว่ารีสอร์ทของเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็น tourist resort เลยเพราะว่าในส่วนของพื้นที่สีเขียวนะฮะ greenery เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งว่าในส่วนของทะเลด้านหน้าของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เหมาะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวที่เป็นในรูปแบบของคู่นะครับหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของครอบครัวจะเป็นตั้งแต่1ครอบครัว2ครอบครัวขึ้นไปครับ
ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่เดิมก็เป็นที่โล่งๆอะค่ะปัจจุบันนี้เราทำมาเป็นออแกนิกฟาร์มก็เริ่มต้นมาจากทีมงานเนี่ยเขาก็อยากที่จะปลูกผักสลัดปลูกผักสวนครัวสามารถที่จะเอามาทำอาหารรับทานกันเองได้จนกลายเป็นแหล่งที่แขกเองมาเห็นก็ชอบทำแล้วก็สวยงามก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานที่มาพักเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องของผักต่างๆว่าจะสังเกตเห็นว่าเราจะมี QR code ของตัวผักที่เราปลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปว่าผักตรงนี้มีสารประโยชน์อะไรมีคุณประโยชน์อะไรก็สามารถจะมาอ่านได้เราต้องการที่จะให้โรงแรมสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำให้มีกิจกรรมให้คนที่มาพักเนี่ยได้มามีโอกาสได้เรียนรู้ก็โชคดีนะคะเราได้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือจากชุมชนเกษตรของที่ชะอำมาช่วยกันทำจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยดินเนี่ยปลูกข้าวไม่ค่อยได้นะคะก็มีการปรับพื้นที่มีเอาต้นปอเทืองมาปลูกสัก 2-3 เดือนปรับจนที่ดินเนี่ยมีสารพอที่จะทำให้สามารถจะเลี้ยงข้าวได้โรงแรมที่อยู่ในสถานการณ์นี้มาหลายๆเดือนนะคะเกือบจะปีเนี่ยก็ต้องมีรายได้อะไรเพิ่มเติมเขาก็เลยคิดทำตัวดุสิตกรูเม่พ็อปอัพที่อยู่ข้างหน้าโรงแรมแล้วก็คิดกิจกรรมว่าทำยังไงให้คนสนใจแล้วก็คิดเมนูที่หลากหลายแต่ก็จะไม่ให้กระทบกับคนที่อยู่รอบข้างตัวเมนูที่ขายดีของเขาก็มีขนมกุยช่ายนะคะแล้วก็กลายเป็นตอนนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีมากๆข้างหน้าสถานการณ์มันก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าทีมนี้เขาก็มีความรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วต้องอยู่ได้ก็พยายามที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็สู้ไปข้างหน้าแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆโควิดเนี่ยเป็น disruption อย่างแรงกับธุรกิจท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราเองเราก็ต้องรู้จักปรับตัวอย่างโรงแรมดุสิตธานีหัวหินเนี่ยอยู่มา30ปีดังนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราก็คงไม่สามารถตอบโจทย์คนได้ดังนั้นเราก็พัฒนาพวกเรากันมาที่ระดับนึงอย่างที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินเนี่ยน่าชื่นชมทาง GM นะคะทางคุณพิพัฒน์เองเนี่ยเขาก็มีอินิชิทีฟทำเขาเรียกว่าเหมือนกับ Human Resource Bank โดยที่มองว่าให้ทุกคนถอดหมวกตัวเองออกว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรสมมติเราหน้าที่เป็นแม่บ้านหรือเราหน้าที่เป็นฟรอนต์เราหน้าที่ที่ดูแล F&B ถอดหมวกเราออกก่อนให้พวกเรามาอยู่ใน Human Resource Bank ด้วยกันแล้วก็มีงานอะไรทุกคนร่วมมือกันทำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างทีมงานที่มาทำออแกนิกฟาร์มเนี่ยก็คือทีมงานที่สมัครมาจากในบริเวณอื่นๆของโรงแรมก็อยากจะเชิญชวนนะคะที่ถ้าท่านที่เคยมาดุสิตธานีหัวหินแล้วก็คงจะมาได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทางทีมงานเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะนำเสนอแล้วก็คนที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะดุสิตธานีหัวหินเชื่อว่าเราจะไม่ใช่เป็นแค่โรงแรมที่ให้ที่พักอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องการจะสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็ให้ความประทับใจกับแขกที่มาทุกคนค่ะ